ใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองเปิดโอกาสให้คุณครอบครองมาจับมาจองหูหัวใจผมได้อะไรนะคะจะจองเหรอคะจะจองเหรอคะไปรับบัตรคิวค่ะตอนนี้คิวถึงอยุธยาแล้วค่ะหัวใจผมว่างจะมีใครบ้างจับจองอะไรนะคะจะจองอีกเหรอคะโอ้โหต้องไปรับบัตรคิวตอนนี้ถึงสระบุรีแล้วค่ะคนจองเยอะเหมือนกันนะเยอะมากเลยจองนี่แบบปิดจองเลยปิดจองเต็มแล้วค่ะไม่ต้องแล้วนะคะได้คุณไม่เอาบ้างเหรอกินไม่ได้แต่หัวใจผมอะกินได้แน่นอนมันกินไม่ได้ต้องเป็นอย่างเฮ้ยเอาพี่เขาบอกกินได้อะจริงเหรอคะอยากรู้ไปถามไหมล่ะหัวใจกินได้อะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เป็นหัวใจกินได้นี่เต็มเลยหัวใจเต็มเลยคุณจอยเอามาจากไหนอะหัวใจเยอะมากอันนี้เราผลิตเองค่ะผลิตหัวใจเองมันทำจากอะไรอะคะคุณจอยเป็นทำจากข้าวกล้องข้าวโพดข้าวสาลีสามอย่างเลยสามอย่างค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรฮะเป็นข้าวเกลียบธัญพืชค่ะข้าวเกลียบธัญพืชทอดไหมเราเรียกว่าข้าวเกลียบใช่ไหมใช่ค่ะธัญพืชทำจากข้าวกล้องข้าวโพดแล้วก็ข้าวสาลีท่านผู้ชมครับอะไรคือข้าวกล้องข้าวนี้เขาเก่งจริงเป็นข้าวกล้องค่ะแล้วก็ข้าวโพดกับข้าวสาลีก็จะรวมกันข้าวอะไรชี้หน่อยอันนี้ข้าวอะไรตัวนี้จะเป็นข้าวเพอร์บาเล่ค่ะอะไรนะเพอร์บาเล่มันคือข้าวมาจากไหนจะเป็นตัวนี้ข้าวเพอร์บาเล่เนี่ยจะเป็นข้าวที่มีวิตามินสูงมากค่ะเหรอแล้วก็เป็นข้าวที่เราปลูกในเมืองไทยป่ะตัวนี้จะเป็นตัวนำเข้าจะเป็นนำเข้าจากที่ไหนคะมีแค่สองตัวเนี่ยจากอเมริกาจากอเมริกาเพอร์บาเล่แล้วตัวนี้ล่ะตัวนี้เป็นถั่วเขียวของบ้านเราเองค่ะถั่วเหลืองถั่วเหลืองหรือถั่วเขียวถั่วเขียวที่มันเลาะเปลือกออกแล้วข้างในเป็นสีเหลืองอ้าวเหรอใช่ค่ะเฮ้ยเราเพิ่งรู้จักนะเนี่ยว่าเอ้ามันเป็นถั่วเขียวแต่ว่ามันเป็นสีเหลืองใช่ค่ะคือเราเอาเปลือกออกแล้วไงคะอ๋อข้างในมันเป็นสีเหลืองใช่ค่ะแล้วนี่นะแค่เอาเปลือกออกนะถ้าเอาไปปลูกนะมันจะเป็นอีกถั่วนึงถั่วอะไรคะเป็นถั่วงอกไม่เคยรู้มาก่อนไม่รู้เลยรู้ซะอ๋อรู้หมดแล้วอ่ะเงียบแล้วนี่อะไรฮะตัวนี้จะเป็นเมล็ดถั่วเลนทิลค่ะเลนทิลถั่วเลนทิลจะเป็นถั่วของอเมริกาที่เรานำเข้าเช่นเดียวกันนะคะขออนุญาตให้คุณผู้ชมเห็นถั่วจากอเมริกานะครับใช่ค่ะถัดมานี่เป็นตัวนี้เป็นข้าวหอมมะลิค่ะหอมมะลิบ้านเราของบ้านเราเลยและนี่เป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่ค่ะบ้านเราอีกเหมือนกันบ้านเราอีกเป็นข้าวกล้องค่ะข้าวกล้องและนี่อันนี้ก็เป็นข้าวแดงค่ะข้าวแดงทั้งหมดนี้เอามาทำเป็นเอามาผสมรวมกันแปรรูปค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆทำไมต้องรวมอ่ะไม่เป็นอย่างเพื่อเพิ่มรสชาติเพราะว่าของเราจะไม่ใส่น้ำตาลเลยไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดไม่มีเฟลเวอร์ต่างๆที่ผมกินไปเมื่อสักครู่นี้ไม่มีน้ำตาลนะไม่มีน้ำตาลค่ะแล้วหวานไหมเป็นธัญพืชล้วนๆก็โอเคนะน้ำตาลก็ไม่ได้เจอนะแต่ว่ามันก็มีรสมันจะมีความหวานของธัญพืชซึ่งต่างจากความหวานจากน้ำตาลอันนี้คือจะต้องมีสัดส่วนใช่ไหมไม่งั้นมันจะแหลมไปอะไรไปแบบนี้ก็จะเป็นข้าวตรงนั้นนะคะที่เราเอามาผลิตออกมาเป็นใช่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆพวกนี้เราก็จะเริ่มจากข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องเราก็จะใช้เป็นข้าวกล้องของไทยนี่นะคะผลิตออกมาอบออกมาเหมือนกันแทนการทอดก็คือไม่มีน้ำมันไม่ใช้น้ำมันนะคะไม่ใช้น้ำตาลใช่ไหมคะไม่ใช้ผงชูรสใช่ค่ะเทคโนโลยีคือการอบใช่ค่ะมันก็จะออกมาเป็นแผ่นๆใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เลยอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นรสธรรมชาติก็คือเหมือนเรากินข้าวนี่แหละแต่ว่ามันอบให้มันพองสุกแล้วใช่ไหมมันสุกสุกแล้วค่ะมันไม่ท้องอืดแบบว่าไม่เลยหายลมทั้งวันเลยนะก็คือบางทีถ้าเราจะกินข้าวโดยตรงเนี่ยมันก็ต้องไปหุงข้าวแล้วทางทำกับข้าวมันก็เป็นอีกแนวหนึ่งเนาะแนววิถีชีวิตปกติเราแต่กำลังบอกว่าข้าวทั้งหลายแหล่นี่มันแปรรูปได้ใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็แปรรูปมาลักษณะนี้ทานเล่นก็ได้ทานเล่นก็ได้หรือจะทานคู่กับอาหารหลักของเราก็ได้อย่างเช่นทานน้ำพริกเผาได้นะคะอร่อยมากแล้วก็ทานกับพวกแกงพะแนงหรือแกงต่างๆทานกับส้มตำแทนแคบหมูเนี่ยไร้ไขมันได้เลยฝรั่งเขาทานอ่ะนะดีนะเพราะว่าพวกนั้นจะทอดไงใช่อันนี้พอแปรรูปไม่ต้องทอดนี่แบบโดนใจเลยแล้วทำไมมันมีอะไรอีกฮะก็คืออันนี้ก็เป็นแพ็กเกจต่างๆก็คือเป็นแพ็กเกจต่างๆใช่อันนี้เราก็เอามาโรยหน้าใส่พวกหน้าธัญพืชต่างๆนะคะก็จะช่วยเพิ่มรสชาติสำหรับคนที่อาจจะอยากทานหวานแล้วแบบนี้เหรอฮะอันนี้ก็อันนี้เหมือนกันค่ะแต่เป็นแพ็กเกจจิ้งใหม่ของเราค่ะที่ออกแบบโดยศูนย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเก้านะคะของจังหวัดชลบุรีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาบอกว่าทำจากข้าวกล้องไทยนะคะ made from Thai ricemีกากใยสูงไขมันและน้ำตาล 0% เลยนะคะแคลอรี่ต่ำไม่มีน้ำมันใช้ใช้การอบอบแทนการแทนการทอดไม่มีสารกันบูดและผงชูรสใช่ค่ะ คือเหมาะกับสุขภาพเลยนะเป็นอาหารสุขภาพเรียกว่าอะไรซัมเมอร์เมจิกซัมเมอร์เมจิกป๊อปค่ะมันคืออะไรฮะเป็นชื่อยี่ห้อค่ะชื่อยี่ห้อซัมเมอร์เมจิกทำไมตั้งชื่อนี้เพราะว่าก็คือเกิดจากการที่เครื่องที่ผลิตของเราอะค่ะทุกครั้งที่มันผลิตข้าวออกมาเนี่ยมันก็จะมีเสียงดังปังดังยังไงก็ดังปังใช่ค่ะมันก็จะดังปังปังออกมาทุกครั้งที่มันผลิตข้าวออกมาใช่ทุกแผ่นเลยเหรอทุกแผ่นเลยค่ะโอ้มันก็ดังมันก็เหมือนใช่มันก็เหมือนความมหัศจรรย์ที่จากเม็ดข้าวสารดิบๆสามารถผ่านเครื่องภายใน12วินาทีเครื่องให้มันดังอย่างนั้นเหรอหรือไงก็มันธรรมชาติมันเป็นแบบธรรมชาติเป็นแบบนั้นเพราะว่าเครื่องต้องใช้ความร้อนแล้วก็ใช้เพรสเชอร์ในการที่จะทำให้ข้าวเนี่ยมันจะดังแรงมากไหมมันก็จะดังมากค่ะเหรอเทียบกับเสียงปืนเสียงประทัดนี้ได้ไหมก็น้อยกว่านั้นนิดนึงไม่งั้นไม่ได้นอนทั้งวันเลยนะใช่ค่ะมีให้ดูไหมเราก็เลยตั้งชื่อว่าซัมเมอร์เมจิกป๊อปเรียนมาจากเสียงของมันที่มันพ็อปออกมาแล้วมันเป็นเมจิกยังไงก็มันเหมือนความมหัศจรรย์สำหรับเราที่ข้าวดิบๆอย่างเงี้ยค่ะสามารถจะใส่ลงไปในเครื่องแล้วอบให้สุกได้ภายใน12วินาทีออกมาพร้อมทานได้เลยอะค่ะมันดูมหัศจรรย์ประมาณ5ปีค่ะ5ปีอยู่ที่โรงงานอยู่ที่ไหนที่ชลบุรีค่ะชลบุรีนะครับการตอบรับของตลาดเป็นยังไงบ้างครับดีมากค่ะตอนนี้เพราะว่ากลุ่มคนรักสุขภาพเนี่ยมากขึ้นค่ะแล้วก็เราก็ได้รับความสนใจจากลูกค้าหลายประเภทด้วยค่ะมีวางจำหน่ายอยู่ที่ไหนครับมีวางจำหน่ายที่ประจำนะคะอยู่ที่4ห้างค่ะก็จะมีที่พารากอนเอ็มโพเรียมเอ็มโคเทียแล้วก็เดอะมอลล์บางกะปิค่ะในซุปเปอร์มาร์เก็ตค่ะตามตลาดนัดแบบร้านชำอะไรไม่มีหรอคะคุณชอยยังไม่ได้วางตรงนั้นค่ะแต่ว่าเราก็จะมีไปออกเป็นอีเวนต์ต่างๆตามจังหวัดต่างๆเวียนกันไปอะค่ะมันแพงเหรอคะราคาเป็นยังไงอะครับราคาตอนนี้อยู่ที่89บาทไหนไหนอันไหนคะทั้งหมดเลยค่ะเราจะมีราคาเดียวโอ้เหรอค่ะ89บาท89บาทแล้วมีตลาดที่เราเริ่มส่งออกมาหรือยังครับตอนนี้ยังค่ะยังไม่มีค่ะกำลังจะเริ่มใช่ค่ะอย่างนี้มันก็เพิ่มมูลค่าให้ข้าวได้เยอะเหมือนกันครับเพราะว่าเอาอย่างข้าวหอมมะลิตอนนี้อโลเท่าไหร่อ่ะพี่จอยดูกับข้าวเนี่ยตอนนี้ใช่ไหมคะข้าวหอมมะลิตอนนี้เนี่ยราคาที่เราใช้อยู่คือเราจะซื้อมาเป็นแบบเยอะๆเลยอะค่ะมันก็จะตกอยู่ที่ประมาณกิโลละประมาณ40-50-60อยู่ในราวๆเนี้ยค่ะแต่พอทำแล้วมันกิโลนึงมันน่าจะเพิ่มขึ้นมาหลายเท่าเลยเนาะใช่กิโลนึงมันก็จะทำได้ประมาณ 8-9 แพ็คครับ 8-9 แพ็คอันเนี้ยค่ะอร่อยด้วยนะอันนี้มีน้ำตาลไหมอันนี้โรยน้ำตาลมะพร้าวค่ะเอามีน้ำตาลมะพร้าวใช่ค่ะอันนี้คือเราท็อปปิ้งโรยหน้าค่ะเราก็จะต้องโรยน้ำตาลมะพร้าวให้เหมาะนะสำหรับคนที่อยากจะมีรสชาตินิดนึงอร่อยอร่อยมันก็จะใส่งาใส่พอใส่งาใส่น้ำตาลเข้าไปนิดนึงก็อร่อยใช่ค่ะก็คือมันทำมาจากข้าวที่ไม่ได้ทอดด้วยอะค่ะมันก็เราก็จะไม่อ้วนค่ะค่ะอ่ะนะฮะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงนะครับว่าบางทีเนี่ยเราก็ปลูกข้าวเสร็จแล้วเราก็ขายข้าวแล้วเราก็บ่นว่าข้าวราคาตกใช่ข้าวราคาแพ้ราคาตกแล้วก็เกษตรกรเดือดร้อนอยากให้ดูคุณจอยเป็นตัวอย่างว่าข้าวไทยเนี่ยสามารถที่จะแปรรูปได้อีกมากมายใช่ไหมครับคุณจอยทำ OEM ไหมเป็นยี่ห้อกัมพูเป็นยี่ห้อราชินีได้ไหมรับอ๋อรับค่ะรับไหมรับค่ะตลาดนี้นะมันไปได้ไกลครับเราไม่อยากกินมันทอดคือก็ไปไกลนานแล้วฮะเขาขึ้นห้างไปทั่วหมดแล้วครับเหลือแต่ต่างประเทศคุณต้องทำเพื่อไปขายต่างประเทศไม่ใช่ที่จะทำมาขายตลาดนัดนี่แหละเพราะคุณจอยขายห้างไปนะอย่ามาตำกันนะได้ค่ะอย่ามาแย่งตลาดกันนะได้ให้คุยกันไปนะครับโครงการทำแบบร้อยล้านนะครับเราจะคุยกันไปเรื่อยๆนะคะอีก3ปียังไม่ได้ทำเอาละครับเราพักกันครู่เดียวฮะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวดีๆจากคัมภีร์วิถีรวยเอากลับมาช่วงนี้นะฮะท่านผู้ชมครับช่วงนี้เนี่ยหน้าฝนแล้วก็โอ้โหสิ่งหนึ่งที่ตามฝนมานะฮะค่ะนั่นก็คือรถติดนะคะโอ้ยยุงยุงโอ้ใช่แก้ปัญหาไม่ตกสักทีค่ะถามคนนี้เลยนะคะคุณชัยสวัสดีค่ะสวัสดีครับโจวิรายการสวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ฝนตก
รถติดน้ำท่วมแต่หาคนทำไม่ได้แต่ว่าโรคที่มากับยุงพร้อมกับน้ำท่วมเวลากัดคนเข้าไปเนี่ยอันนี้จับตัวได้เลยใช่ไหมฮะซึ่งเราวิธีการเดิมๆที่เราเคยจับเนี่ยมันเสี่ยงต่อสุขภาพใช่ไหมฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องของยุงเนี่ยโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยเข้าหน้าฝนแล้วนะมิถุนายนแล้วกลัวกันไหมฮะกลัวกลัวใช่ไหมฮะกลัวเป็นไข้เลือดออกไข้เลือดออกไข้จับสันไข้ปากไข้ไวรัสเดงกีใช่ไหมหรือว่าโรคที่ผู้หญิงเขากลัวกันนะฮะก็บอกว่าโหเต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะผู้หญิงท้องใช่ไหมฮะวันนี้นะคุณผู้ชมลองดูผมมีสถิตินะเฉพาะไข้เลือดออกอย่างเดียวนะคุณผู้ชมไหนฮะลองดูนะฮะจากกรมควบคุมโรคนะฮะให้เทียบ2ปีแล้วกันปี59ทั้งปีนะครับกับปี60คือปีนี้เก็บข้อมูลถึง30พฤษภาคมที่ผ่านมาลองดูนะฮะปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยป่วยกันอยู่ 18,000 เศษนะฮะปีนี้5เดือนผ่านมา 11,000 โอ้เยอะนะเกือบ 12,000 แล้วนะฮะแปลว่าถ้าเกิดเราเอา 18,000 มาหารครึ่งเนี่ยครึ่งปีของปีนี้ควรจะอยู่ที่ 9,000 แต่เนี้ยเกินมาละ 2,000 กว่าและยังไม่ถึงครึ่งปีด้วยนะฮะปีที่แล้วตายทั้งปีเลยโรคไข้เลือดออกเนี่ย16คนปีนี้5เดือนเองครับ21คนน่ากลัวกว่าเดิมอีกนะฮะแล้วที่สำคัญมาดูอัตราการตายเป็นเปอร์เซ็นต์กันนิดนึงอ่ะเนี่ยอัตราการตายปีที่แล้วทั้งปี 0.09 ปีนี้5เดือนผ่านมา 0.18 อัตราการป่วยตายเนี่ย 100% เพิ่มขึ้นเอ๊ะการแพทย์ทันสมัยนี่มันน่าจะตายน้อยลงสิมันน่าจะเป็นอย่างนั้นคือสันนิษฐานเนี่ยว่าอาจจะเชื้อแรงขึ้นหรือว่าอาจจะเข้ารับการรักษาช้าลงหรือว่าชะล่าใจมากขึ้นอันนี้น่ากลัวมากนะฮะและที่สำคัญคือเราวัดผลเพียงแค่5เดือนที่ผ่านมาซึ่งมันยังไม่เข้าหน้าฝนเดือนนี้มิถุนายนเพิ่งเข้าหน้าฝนซึ่งมาดูกราฟข้างล่างมันเป็นช่วงที่พีคที่สุดเลยของการป่วยและการเสียชีวิตของโรคไข้เลือดออกแปลว่านี่คือยังไม่พีคเลยนะของหน้าฝนนะครับตายกันไปแล้วมากกว่าปีที่แล้วและช่วงนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงพีคด้วยจะตายกันอีกกี่เท่าตัวนี่ฮะคือความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นกับโรคไข้เลือดออกคือโรคชะล่าใจไม่ได้นะชะล่าใจไม่ได้แล้วโดยเฉพาะคนที่บ้านอยู่ติดกับห้วยหนองคลองบึงนะครับแหล่งน้ำเสียหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่แบบบ้านบางทีต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ใกล้กับบริเวณที่มีต้นไม้เยอะมีป่าทึบๆอย่างเงี้ยนะพอตกเวลากลางคืนหรือแม้แต่กลางวันก็แล้วแต่เดี๋ยวนี้ยุงมันบินเข้ามาหาเราตลอด24ชั่วโมงวิธีการเดิมๆที่เราเคยใช้กันก็เนี่ยฮะจุดยาขดกันยุงก็ดีใช้เป็นกระป๋องฉีดก็ดีเสียเงินแล้วเสียเงินเล่าบางทีเราเสียชีวิตตามยุงไปด้วยเพราะว่าสารเคมีสะสมไปนะฮะมันก็เลยพอเข้ายุค Thailand 4.0 การอยู่บ้านปกติมันก็ต้องเป็นการอยู่บ้านแบบ 4.0 ด้วยนวัตกรรมมันก็เลยเกิดขึ้นมานะฮะโดยเฉพาะเรื่องของการใช้นวัตกรรมที่ไร้ซึ่งสารเคมีก็เลยเกิดบอดี้การ์ดกำจัดยุงเกิดขึ้นนี่ฮะหน้าตาแบบนี้เลยหน้าตาสวยงามแบบนี้นี่คือมอสคิวครับบอดี้การ์ดกำจัดยุงเหมือนโคมไฟเลยนะเหมือนโคมไฟตกแต่งบ้านได้ด้วยนะฮะผมเดินผ่านไปผ่านมาก็มีคนถามว่ามอสคิวเนี่ยมันใช้งานยังไงมันใช้งานได้จริงหรือบอกว่าเป็นบอดี้การ์ดกำจัดยุงที่ไม่มีสารเคมีเสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้านแล้วใช้งานได้เลยและที่สำคัญนี่คือเป็นรุ่นใหม่นะฮะรุ่นใหม่ที่ใช้หลอดไฟ LED แปลว่าประหยัดไฟแล้วก็จุดได้นานเขาเรียกว่าใช้ได้นานตลอด24ชั่วโมงบ้านผมก็ใช้เองด้วยนะฮะแล้วก็เปิดตลอด24ชั่วโมงเลยเดือนนึงจ่ายไม่ถึง30บาทแปลว่าง่ายๆเลยวันละบาทเองวันละบาทเองกับการที่ไม่ต้องเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกที่คุณผู้ชมถ้าเกิดมีเด็กๆอยู่ที่บ้านเด็กเล็กๆที่เราต้องเลี้ยงดูแลต่างๆนะฮะหรือว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่รวมไปถึงบ้านที่ว่าจะมีความเสี่ยงตบยุงกันเยอะๆพี่สาวผมลูกคนนึงอายุ20นะครับเข้ามหาวิทยาลัยอีกคนนึงอายุ12เพิ่งเข้าม.1หลังบ้านเนี่ยเป็นน้ำเสียนะครับก็บอกว่าแก้ปัญหากับเรื่องยุงเนี่ยมาโดยตลอดเขาบอกเฮ้ยเขาบอกชายถามหน่อยเถอะเครื่องมอสคิวเนี่ยมันใช้ได้ผลจริงหรือเปล่าผมบอกว่าที่ถามนี่คือที่บ้านมียุงใช่ไหมบอกใช่แล้วแบบเขาใช้มาทุกวิธีแล้วแล้วก็หลานเนี่ยทำกันบ้านไปตบยุงไปทำกันบ้านไปตบยุงไปเขาก็ห่วงว่าจะเป็นโรคอะไรเกิดขึ้นก็บอกว่าอันเนี้ยเห็นผมอ่ะมานำเสนอก็แบบมันใช้ได้จริงไหมผมบอกเอางี้บ้านผมก็ใช้ถ้าเธอเชื่อเดี๋ยวเอามาให้ผมให้เขาไปเลยเครื่องหนึ่งปรากฏตอนนี้เขาใช้มาหลายเดือนแล้วแล้วก็หลานตื่นเต้นเอาไฟฉายมาส่องดูข้างล่างเนี่ยปรากฏยุงเต็มเลยจริงเหรอยุงเต็มจริงมันทำงานยังไงอะมันทำงานยังไงง่ายๆก็คือว่าหลักการเนี่ยเขาใช้เป็นเรื่องของการจำลองลมหายใจของมนุษย์เพราะว่าลมเพราะว่ายุงเนี่ยเขาจะมีจุดในการที่จะเขาเรียกอะไรจับเจอว่าคนอยู่ที่ไหนแล้วจะเข้าไปกัดเครื่องเนี่ยพอจุด
เขาเสียบกับไฟบ้านไปที่เรียบร้อยเนี่ยเขาจะผลิตโดยใช้ระบบโฟโตคาตาลิสติกผลิตออกมา3อย่างฮะความร้อนความชื้นแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์เหมือนลมหายใจเราครับเขาจับเจอแบบนี้นี่เขาจะหลอกว่านี่คือคนอยู่1คนยุงจะบินเข้ามาแล้วพอบินเข้ามาเสร็จปั๊บนี่ฮะเขาจะบินเข้ามาตามนี้แล้วเป็นหลอดไฟ LED เวลาจุดไฟปุ๊บนะครับติดปั๊บมันจะมีหลอดไฟสีสวยงามเกิดขึ้นแล้วพอเสร็จปั๊บนี่ฮะผมขออนุญาตแกะให้ดูนิดนึงนะฮะพอหลังจากที่ไฟเนี่ยติดเสร็จนะครับดึงที่เรียบร้อยพัดลมด้านล่างของเครื่องนี่ฮะจะทำงานหมุนหมุนหมุนอยู่ตรงนี้ฮะหมุนหมุนอยู่ตรงนี้เรื่อยๆหมุนหมุนหมุนยุงบินเข้าด้านบนยุงจะถูกพัดลมดูดลงด้านล่างแล้วพัดลมออกมาปุ๊บไปไหนต่อนี่ฮะออกมาที่นี่ครับบริเวณตะแกรงนี้ซึ่งจะมีลิ้นในการปิดเปิดลิ้นนี้จะเปิดเมื่อพัดลมทำงานนะครับแล้วมันก็จะปิดเป็นปกติหากว่าพัดลมหยุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราใช้งานตลอดมันก็จะหยุดอย่างนี้นะครับเปิดไว้อย่างนี้ตลอดยุงจะไม่บินออกอ่ะยุงไม่บินออกเพราะว่าพัดลมเป็นพัดลมมันเป่าอยู่แล้วเป่าลงอย่างเดียวยุงตัวเล็กมากไม่สามารถบินขึ้นมาได้นะฮะทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันมียุงจริงหรือเปล่านี่ฮะอยากให้ดูข้างในนี้พี่โจ้พี่รัตน์ฮะนี่ฮะลองดูแบบนี้เลยนี่ฮะโอ้นี่คือยุงจริงๆที่เราใช้ในสำนักงานนะฮะลองดูลองดูถ้าจะให้ไปหาเก็บยุงมาใส่ขนาดนี้ก็คงเก็บไม่ไหวแล้วครับถูกนี่ฮะนี่มันบินเข้าไปเองอ่ะถ้าเกิดบอกว่าใช้การตบยุงอ่ะยุงมันจะต้องเละกว่านี้นี่ยุงเป็นตัวสวยเลยนี่คือแล้วทำไมเขาตายอ่ะมันตายเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ช็อตฮะเพราะว่าการใช้ไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีการปล่อยความร้อนออกมาด้วยยุงเนี่ยมันเจอความร้อนจากมอสคิวมันก็จะตายโดยปริยายนะฮะมันก็อยู่ในนี้แล้วพอมันยิ่งมีปริมาณเยอะเนี่ยมันก็จะมีฟีโรโมนฮะที่แบบว่าตามหลักชีวะนะมันจะปล่อยฟีโรโมนออกมาเรียกเพื่อนให้เข้ามาในเครื่องนี้มากขึ้นก็แปลว่าพอตัวเขาอยู่ในนี้เป็นศพอยู่ในนี้แล้วเราเปิดเครื่องพร้อมกันมันก็จะเป็นการทวีคูณดึงยุงเนี่ยให้เข้ามาในนี้ได้มากขึ้นและยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงพีคอ่ะช่วงพีคของหน้าฝนที่แบบยุงมันเข้าไปทุกบ้านไม่ว่าจะเป็นบ้านที่อยู่อาศัยก็แล้วแต่หรือใครบอกคอนโดที่ยุงปีนขึ้นไปไม่ถึงบินขึ้นไปไม่ถึงบางทีมันติดตามพวกกระโปรงคุณผู้หญิงบางทีมันติดตามแฟ้มติดตามกระเป๋าเคยมั้ยเปิดมาปุ๊บบินมันออกมาจากกระเป๋าใช่ๆผ้าดำอะไรอย่างเงี้ยแล้วโดยเฉพาะร้านอาหารเคยไปมั้ยเคยนั่งกินไปตบยุงไปหน้าเบื่อหน้ารำคาญเสี่ยงต่อโรคร้ายและที่สำคัญคือร้านเองก็เป็นการไม่เรียกชวนลูกค้าเพราะว่าร้านยุงเยอะก็ไม่อยากที่จะเข้าไปนั่งลูกค้ากินแบบนี้อย่างนี้เครื่องนึงใช้ได้กับห้องขนาดไหนเครื่องนี้ครับเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับพื้นที่60ตารางเมตรนะครับที่สำคัญคือเราไม่ได้มีเครื่องดักยุงหรือว่ากำจัดยุงโดยทั่วไปที่จะได้รับมาตรฐานมอกมอสคิวเป็น1แบรนด์ที่ได้รับมอกนะครับแปลว่าคุณใช้ไปเลยไฟดูดไฟรั่วไฟช็อตไฟเกินจะไม่เกิดขึ้นและก็ที่สำคัญครับปลอดภัยเพราะไม่มีสารเคมีเพราะว่าผลิตความร้อนความชื้นแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งไม่มีสารเคมีใดๆเด็กๆสัมผัสได้ผู้ใหญ่ใช้ได้นะฮะเพราะงั้นวันนี้จัดโปรโมชั่นมาสำหรับคัมภีร์วิถีรวยบอกได้เลยว่าไม่อยากให้พลาดจริงๆเข้าสู่หน้าฝนแล้วอย่าเสี่ยงเด็ดขาดแค่วันละ1บาทกับมอสคิวแบบนี้ปลอดภัยกับไข้เลือดออกและอีกโรคหลายๆโรคที่ยุงเป็นพาหะนะฮะวันนี้ก็เลยจัดมาให้เต็มที่เลยครับพี่ยังไงคะนะฮะวันนี้1เครื่องนะครับ60ตารางเมตร 1,990 บาทครับเฉพาะ50สายในรายการคัมภีร์วิถีรวยนะฮะ1แถม1ฮะโปรนี้แรงมากเพราะว่าปกติเรา60ตารางเมตรเราจะแถม30ตารางเมตรแต่วันนี้เรา60ตารางเมตรเราแถม60ตารางเมตรเลยขนาดเท่ากันเลยใช่เฉพาะ50สายในรายการคัมภีร์วิถีรวยเท่านั้นนะครับทั้งหมดเนี่ย 3,980 บาทจ่ายเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้นโทรไปที่ไหนคะโทรไปที่02-666-0788ย้ำนะครับ02-666-0788นวัตกรรมดีๆแบบนี้ซื้อไว้ติดบ้านและที่สำคัญคือปลอดภัยจากสารเคมีในการกำจัดยุงแน่นอนครับเอาละครับแม่ย้ำเบอร์โทรอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะเฉพาะ50สายในรายการนะครับ60ตารางเมตรแถม60ตารางเมตรจ่ายเพียงแค่ 1,990 บาทเท่านั้น 02-666-0788 เบอร์เดียวครับเอาล่ะครับขอบคุณมากค่ะคุณชัยครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับเอาล่ะครับวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับขอให้โชคดีร่ำรวยกันทุกคนนะครับปลอดโรคด้วยนะฮะมีความสุขครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคัมภีร์วิถีรวย